สวัสดีครับมาพบกับอันและพี่ฝนในรายการคมชัดลึกเม้นเมาค่ะแหมเห็นเราสองคนวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าต้องเป็นวันอังคารอยู่แล้วเป็นวันอังคารแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นวันศุกร์นะเพราะว่าชุดพี่ฝนนี้แบบสีฟ้าอารามหรือมันก็คือแบบว่าสดใสไงแบบคือชุดเราอาจจะดูแปลกๆตากันไม่ค่อยเข้ากันกลมๆนี่ไม่ใช่หน้าอันนะคุณผู้ชมทุกคนที่แบบว่าสิ่งที่คือเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุยกันเอ๊ะทำไมวันนี้ชุดเราแตกต่างกันไม่นะจ๊ะสิ่งที่เราเหมือนกันค่ะคือฝนมีกลมและอันตัวกลมคือแม่เคยสอนไงว่าแบบอย่าให้คนอื่นทำร้ายเราเราต้องทำร้ายตัวเองก่อนมันจะไม่เจ็บมากแม่บอกอยากเจอแม่มากคือแบบแม่เป็นคนที่คิดบวกไงคนเป็นผู้หญิงสวยลูกก็สวยนะชอบตรงนี้จ้ะเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้นะคุณผู้ชมมีข่าวใหญ่เลยใช่ค่ะเมื่อประมาณคือเรื่องเนี่ยเกิดประมาณช่วงตีหนึ่งช่วงตีหนึ่งกว่าๆนะคะก็เช้าแล้วไงตีหนึ่งเช้าใช่ไหมช่วงตีหนึ่งกว่านะคะที่ตรงย่านคลองตันทางตำรวจเนี่ยเขาก็ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์คือเป็นการตั้งด่านคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแจ้งว่าเป็นการตั้งด่านแบบปกติแล้วก็พอช่วงตีหนึ่งกว่าก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาแล้วตำรวจก็ปกติกระโบกให้จอดพอโบกจอดเสร็จก็เรียกคนขับเนี่ยให้ลงมาจากรถซึ่งปรากฏว่าภายในรถนี้ต้องบอกก่อนนะว่าภายในรถนี้นะคะมีคนนั่งอยู่2คนคือคนขับซึ่งเป็นผู้หญิง อีกคนนึงคือผู้ชายคนขับก็ลงมาจากรถซึ่งพอเห็นหน้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้ทันทีว่าสาวคนดังกล่าวก็คือกิฟซ่าเกอร์รี่เบอร์รี่แสดงว่าคุณตำรวจนี่เคยติดตามผลงานใช่คุณตำรวจคงชอบไงวงเกอร์รี่เบอร์รี่น่ารักน่ารักไงเต้นเก่งว่าต่อไปลงจากรถแล้วพอเสร็จพอกิฟซ่าลงจากรถผู้ชายที่มันนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็ลงจากรถด้วยและก็เป็นก็คือผู้ชายคนนี้นะก็คือณัฐพลสารสาสตร์หรือพี่ณัฐพี่ณัฐไฮโซณัฐพี่ชายของไหมวิสาสารสาสตร์ที่มีข่าวกับผู้หญิงในวงการเยอะอยู่นะใช่ใช่ก็คือแต่พอลงจากรถเสร็จทางพี่ณัฐเนี่ยทางคุณณัฐพลเนี่ยก็โบกแท็กซี่และก็นั่งรถแท็กซี่ออกไปเลยอ้าวแล้วทิ้งกิฟซ่าไว้ยังไงใช่ก็คือทางกิฟซ่าเขาก็อยู่อย่างนั้นทางคุณตำรวจก็บอกว่าเขาก็อยากให้กิฟซ่าเนี่ยตรวจวัดแอลกอฮอล์เป่าเครื่องอะไรเงี้ยเพื่อวัดแอลกอฮอล์ทางกิฟซ่าเขาก็ในช่วงแรกเขาก็ไม่ยอมเขาก็แบบว่าไม่ขอตรวจอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ก็กดโทรศัพท์แล้วก็มีการต่อว่าต่อขานกับคนที่อยู่ปลายสายทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคาดว่าจะเป็นทุกคนก็เลยคาดว่าคนปลายสายน่าจะเป็นพี่ณัฐเนี่ยแหละทำไมทิ้งหนูไปล่ะพี่เขาบอกว่ามีว่าการต่อว่าต่อค่ะแล้วสักพักหนึ่งทางกิฟซ่าก็ยังไม่ให้ตรวจจนเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งทางคุณณัฐพลเนี่ยพี่ณัฐเนี่ยเขาก็กลับมาใช่ไหมกลับมาพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งพอกลับมาเสร็จทางพี่ณัฐเนี่ยเขาก็เริ่มมีปากเสียงกับผู้สื่อข่าวที่ไปอยู่ในที่เกิดเหตุนะเขาก็แบบมีปากเสียงกันอย่างนี้แล้วก็รีบมีการโทรหาเขาว่าปลายสายที่พี่ณัฐโทรหาเนี่ยเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งในข่าวที่เขาเขียนมานะว่าเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งแล้วก็แบบว่าโยนสายเนี่ยให้ทางตำรวจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ด่านให้เคลียร์บอกว่าเนี่ยแบบว่าท่านนี้นะใช่แล้วคือทางคุณณัฐเนี่ยก็พยายามที่จะให้กิฟซ่าเนี่ยไปอยู่ในรถคือขึ้นรถกระบะคันนี้ที่พามาก็คือให้ขึ้นไปในรถระยะเวลาก็ผ่านไปนานเขาก็บอกว่าเกือบ3ชั่วโมงก็คือช่วงเวลา3ชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่มีการตรวจใดทั้งสิ้นยังยื้อกันอยู่ใช่พอเวลาผ่านไปสักพักทางกิฟซ่านี่ก็ลงมาจากรถแล้วก็ขอว่าขอดื่มน้ำก่อนขอน้ำสัก3ขวดก่อนดื่มน้ำไป3ขวดแล้วจะเป่าให้ขอเข้าห้องน้ำก่อนนู่นนี่นั่นนะก็ผ่านไปเขาบอกว่าจนได้ระยะเวลา1และคือนานมากแล้วล่ะทางกิฟซ่าก็เป่าก็คือเป่าพอเป่าผลที่ออกมาก็คือเกินกำหนดก็คือกำหนดของเมืองไทยนะคะคือต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ของกิฟซ่ามี82มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินมา32ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายใช่เพราะมันเกินนั่นก็คือเมาแล้วแหละใช่แล้วคือเป็นคนขับรถด้วยก็โดนข้อหาเมาแล้วขับไปทางกิฟซ่าเขาก็ให้สัมภาษณ์ตอนนั้นในที่เกิดเหตุว่าเขาคือเคยมีเพื่อนนักแสดงบอกว่า
จริงๆอ่ะกินนิดเดียวก็ตรวจแล้วก็ขึ้นแล้วก็คือเกินกว่าปกติแล้วเขาบอกเขากินแค่3แก้วมั้งคือไม่ได้กินเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าไปทำร้ายใครหรือไปทำให้เกิดใครเกิดอันตรายแต่ว่าคือการเมาแล้วขับเนี่ยมันก็เสี่ยงนะพี่ฝนถ้าเกิดคนขับเนี่ยขาดสติมันก็อาจจะเป็นอันตรายถ้าเกิดนิ่งคือเรื่องที่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่เกิดเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นแต่ถ้าคิดในแง่มุมนึงถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นล่ะมันจะเป็นเรื่องราวที่หนักกว่านี้ไงพี่ฝนใช่คือทางกฎหมายที่เขาออกมานะคือเขาเพื่อป้องกันเพราะว่าโดยปกติอ่ะคนที่มีสติสัมปชัญญะครบ 100%ยังเกิดอุบัติเหตุถูกแต่นี่คือคนที่สติสัมปชัญญะไม่ครบอยู่แล้วใช่ขาดไปใช่ก็อาจจะมีเหตุอะไรแต่กิฟซี่เขาบอกว่าเอ้กิฟซ่าทางกิฟซ่าเขาก็บอกให้สัมภาษณ์ว่าก็เนี่ยพอมีตั้งด่านแล้วทางตำรวจเรียกเขาก็ให้จอดโดยดีแต่ว่าคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเนี่ยคือเขาก็ไปโอเคก็คือไม่ได้ขับต่อก็คือไปพักในรถแล้วอะไรเงี้ยเลยไม่อยากที่จะตรวจแต่ว่าก็ยังไงก็ผิดกฎหมายคือเมาแล้วขับคือระยะเวลาที่ขับมาจากทองหล่อมาถึงตรงด่านเนี่ยพัฒนาการพัฒนาการใช่ของตรงคลองตันเนี่ยก็คือระยะเวลาไกลพอสมควรทางตำรวจก็แล้วก็คือจะมีการขึ้นศาลในเพราะว่าตำรวจเขายื่นฟ้องนะคะแล้วก็มีเมื่อคืนเนี่ยมีการประกันตัวไปนะในจำนวนเงิน 20,000 บาท 20,000 บาทเขาก็คือวันที่12กันยาคือวันพุธเนี่ยคือพรุ่งนี้เช้าตอน 8:30 นนะทางกิฟซ่าก็จะไปขึ้นศาลนะต้องไปตามข่าวดูว่าจะเป็นยังไงแต่ทางด้าน RS ซึ่งเป็นค่ายต้นสังกัดก็มีทางเฮียฮอสุรชัยเขาก็ยื่นจดหมายชี้แจงเรื่องนี้มาว่าการที่กิฟซ่าเกิดกรณีแบบนี้ถือว่าผิดแน่นอนผิดแน่นอนเพราะมีการตรวจจับทุกอย่างก็คือผิดแน่นอนแล้วเขาก็บอกว่าซึ่งทาง RS ก็มีกฎของ RS ว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ทำผิดการเป็นศิลปินก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนและแต่ถามว่าไอ้เรื่องปาร์ตี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติฮอกกิฟซ่าเขาก็โตแล้วไงแต่ว่าคือการปาร์ตี้ไม่ผิดแต่การเมาแล้วขับผิดถูกเขาก็เลยยื่นไปว่าจะมีการพักงาน อย่างน้อย 3-6 เดือนก็ต้องแล้วก็จะดูความประพฤติใช่รอดูพฤติกรรมเขาก็บอกว่าตอนนี้คืองานของกิฟซ่าก็ยังมีการทำวงเกอร์ลี่เบอรี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีละครกับช่อง8ก็เลยต้องพักก่อนใช่เขาก็บอกว่าก็ต้องรอดูนะแต่คือเป็นเรื่องคือมันพูดยากนะแต่คือปัญหาคือไอ้เรื่องเมาแล้วขับกับศิลปินดาราเป็นเรื่องปกติจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะมีคนโดนหลายคนแต่สิ่งที่ทุกคนตั้งข้อสงสัยกันคือเรื่องของการที่ว่ามีโทรหาในตำรวจผู้ใหญ่คือในข่าวที่ออกมาค่อนข้างจะเขียนในทำนองว่าใช้เส้นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะก็เดี๋ยวรอกิฟซ่าเขาคงออกมาชี้แจงเรื่องนี้แหละนะก็แล้วแต่ว่าโอกาสจะไปเจอกิฟซ่านะใช่ก็คงวันพุธนี่แหละคงมีนักข่าวเขาไปตามกันที่ศาลนั่นแหละจบเรื่องใหญ่ไปนะพี่ฝนเรื่องนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันอะไรที่ใหญ่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่รู้ก็สำหรับถ้าเป็นอ้ําพัชราภาทุกเรื่องต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพี่ฝนมีข่าวเมาออกมาว่าพี่แอมพี่ทานจ้าขอพี่อ้ําแต่งงานนะจ๊ะไม่เว้นแค่นั้นพี่ฝนเนื้อข่าวยังมีอีกว่ามีพวกนักเล่นคีย์บอร์ดแบบพอพี่อ้ําเขาจะไปทำอะไรสักนิดหน่อยเนี่ยก็ตามไปด่าตลอดไปกินข้าวคนที่มองเนี่ยเราก็ใช่จัดเต็มตลอดไปกินข้าวก็อ่ะตามด่าใน Instagram ไปทำบุญก็มีคนด่าอีกเดี๋ยวนะไปกินข้าวทำไมต้องตามด่าแต่เรื่องราวคนไปกินข้าวคนไปทำบุญทำไมต้องก็เรื่องราวนี้ไงพี่ฝนคือเมื่อวันก่อนเนี่ยคือพี่อ้ําแล้วก็แกงเขาเนี่ยแล้วก็มีพิชนาธมีพิชนาธแล้วก็มีเพื่อนๆนะมีแอมพิธาก็ไปกินข้าวไปกินข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนึงแล้วก็แบบถ่ายรูปนู่นนี่กันก็เลยแบบเป็นรูปของพี่เมย์กับแอมเพื่อนๆกับพี่แอมแต่ว่าไม่มีรูปพี่อ้ําถ่ายด้วยคือไม่มีรูปอ้ํากับแอมถ่ายรูปคู่กันโอเคก็เลยไปถามว่าทำไมไม่ถ่ายคู่กันล่ะอะไรนี้ไม่แต่ว่าพอคนอื่นเขาถ่ายไงไม่ใช่ฉันปกป้องไม่ใช่คือมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะถ่ายรูปก็ถูกคือเขาอาจจะถ่ายแต่ไม่ได้เอามาโพสให้ใครเห็นก็ใช่ไงก็คืออ้ําถ่ายแต่ว่าอ้ําไม่ได้โพสก็เลยอยากรู้ว่าทำไมไม่โพสล่ะ
ก็คนเขาอยากรู้เออทีนี้ก็เลยไปถามว่าทำไมไม่โพสอ้าวบอกว่าถ้าโพสไปก็ต้องมาตอบคำถามใช่ไหมล่ะเออขี้เกียจมาตอบคำถามสื่ออีกเนี่ยขนาดยังไม่ได้โพสเนี่ยขนาดยังไม่โพสต้องออกมาแบบชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโอ้โหแต่สิ่งที่ได้คำตอบคือถ่ายรูปคู่กันถ่ายรูปคู่กันโอเคอันนี้ชอบและอย่างนึงก็เลยไปถามว่าอ่ะเนี่ยมีข่าวเขาบอกว่าเนี่ยมีพี่แอมเนี่ยทำการเตรียมจะสู่ไปสู่ขอพี่อ้ําแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างงี้อ้ําจะพาแต่งงานข่าวใหญ่นะอ้ําหัวเราะเลยจ้าคือบอกว่าคือมันไม่ใช่คําจริงอ่ะพี่ฝนข่าวมันไม่มีมูลเพราะว่าเขากับแอมเนี่ยก็คือสถานะตัวเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับเต็มปากว่าเอ้ยเนี่ยคบหาดูใจกันนะแต่ว่าถ้าบริบทโดยรวมอ่ะคนเขาบอกคบกันแต่ว่าถ้าจะไปแบบแต่งงานกันเลยเนี่ยพี่อ้ําบอกว่ามันเร็วไปคือมันยังไม่ใช่ณจุดนั้นใช่มั้ยล่ะเออถ้าแบบอยู่ๆมาคบกันแล้วก็แต่งงานกันอะไรเงี้ยมันเร็วไปเดี๋ยวคนก็จะมองว่าท้องก่อนแต่งอีกอะไรอย่างงี้พี่อ้ําก็แบบคือทำอะไรมันก็ต้องทำอะไรก็ผิดเอาเป็นว่าเรื่องนี้ที่แน่ๆคือถ่ายรูปคู่กันถ่ายรูปคู่กันเอออันนี้คือยืนยันได้และอย่างนึงตอนถ่ายรูปคู่กันใช่มั้ยพี่ฝนมันจะมีแบบมีพี่อ้ําพี่เมย์แล้วก็เพื่อนอีก3คน3สาวแล้วบนโต๊ะเนี่ยบังเอิญมันมีซองบุหรี่ซึ่งพี่อ้ําเขาเคยชี้แจงว่าในซองบุหรี่เนี่ยไม่เป็นของใครก็ไม่รู้มาวางไว้ซึ่งไม่ทั้ง3คนเนี่ยเขาไม่ได้สูบบุหรี่กันแน่นอนคือเขาเขียนไว้บรรยายใต้ภาพใน Instagram ของพี่อ้ําไว้แล้วแต่บังเอิญอีพวกนักเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยพี่ฝนก็แบบไปจวกใหญ่เลยว่าเอ้ยเนี่ยทำตัวไม่ดีนู่นนี่นั่นสูบบุหรี่กันด้วยเราเป็นผู้หญิงไม่ดีนะอะไรเงี้ยอ้ําก็บอกว่าโอ๊ยขอให้ไปอ่านจากที่เขาเขียนไว้ก่อนได้มั้ยก่อนที่จะมาพูดแบบวิจารณ์ไปในทางที่แบบอย่างนี้เขาบอกว่าคือแบบเหนื่อยมากแล้วก็เบื่อมากเลยที่แบบเวลาต้องไปเจออะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือขนาดเขาคิดแล้วว่าเขาจะโดนช่องสาเขียนไว้แล้วแล้วก็ยืนยันออกมาจริงยืนยันว่าแบบทั้ง3คนเนี่ยเขาไม่ได้สูบบุหรี่กันแน่นอนคือแต่เอาจริงๆนะคือในความรู้สึกเรานะเรามองว่าเขาก็โตแล้วว่าใช่โตแล้วแล้วแต่ว่าเหมือนในเรื่องกิฟซ่าเมื่อกี้ที่เราบอกคือเขาก็โตแล้วทำอะไรก็ได้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แน่นอนเพราะว่าแค่ว่าถ้าเขาไม่มาคืออันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงว่าอ้ําจะสูบหรือไม่สูบอันนั้นเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเขาเป็นคนของประชาชนจะสูบหรือไม่สูบแต่ถ้าเขาทําในพื้นที่ส่วนตัวโดยที่ไม่ได้ไปโพสต์หรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถามว่าอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาป่ะก็ใช่ไงก็นี่ไงนักเล่นคีย์บอร์ดก็ว่าไงพี่ฝนเออก็ไม่เป็นไรก็สนุกสนานกันดีพี่อ้ําก็เบื่อไงตอนก่อนหน้านี้ไงก็เจอประเด็นนี้นี่ไงไปปล่อยปลาที่วัดแล้วบอกว่ามีคนก็รู้ดีไงว่าปลาน้ําในนั้นน่ะมันเน่าปล่อยปลาไปปลาก็ตายหมดอะไรอย่างนี้พี่อ้ําเลยบอกว่ามันก็ปี๊ดไงคือจะเหน็บก็ไม่ได้อ่ะจะอดว่าก็ไม่ได้เพราะว่าคือเราทำไปทำบุญนะมันก็ไม่ได้แบบก็คิดดีคิดในสิ่งที่ดีอยู่แล้วคือเขาก็เห็นอยู่หูว่าปลามันสามารถที่จะอยู่ในสภาพไหนได้คือในตรงนั้นมันก็มีแต่ปลาดุกอันเนี้ยมันก็ยังแบบมากินอาหารกินขนมปังเยอะๆเนี่ยพี่อ้ําก็ไปปล่อยไปปกติซึ่งเขาถามว่าเขาขายมั้ยเขาก็ขายเพื่อให้ปล่อยอยู่แล้วคือไม่ได้จับจ้องว่าน้ำตรงนั้นเน่าหรือเปล่าแต่เขาก็ดูแล้วไงว่ามันแบบปล่อยได้แล้วกบเนี้ยมีกบเขาก็ไปปล่อยในทุ่งนาเขาไม่ได้ไปปล่อยสเปซสปะตามท้องถนนไงเดี๋ยวคือในพาร์ทของคนที่เขาพิมพ์ข้อความอะไรเนี้ยก็อาจจะมองหลายๆมุมส่วนในพาร์ทอ้ําก็แม่ไปทำอะไรก็เขาเป็นอ้ําพัชราภาเขาเป็นซุปตาตัวแม่ทำอะไรคือก็มีคนจับจ้องแล้วบอกว่าอ้ําบอกว่าเนี่ยขยับตัวไปทำอะไรเนี่ยเป็นประเด็นตลอดไม่เป็นไรเขาดังไงอ่ะก็คือถ้าได้คิดในทางบวกทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าแม่อ่านสดใช่มั้ยคนสวยต้องคิดบวกคนสวยต้องคิดบวกคือให้อ้ําคิดบวกว่าแบบว่าแหมเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นใครๆก็ต้องจับจ้องแล้วคนนั้นก็ส่วนในส่วนของนักเลงคีย์บอร์ดก็เบาๆมือกันนิดนึงเบาๆมือกันนิดนึงจะวิจารณ์อะไรก็แบบขอให้ดูเหตุผลก่อนพอมีคนอื่นเข้าไปอ่านเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่คุณแล้วเดี๋ยวนี้นะมันมีเยอะนะสำหรับดาราที่โดนมาถึงอีกข่าวนึงผู้ชายอีกข่าวนึงอย่างรวดเร็วพี่ฝนเขาบอกว่าไปเป็นมือที่3อีกแล้วสำหรับเวียสุคนละวัดเมื่อคราวที่แล้วมือที่3ยังไม่จบอีกเหรอใช่ก็คือเรื่องตัวเองยังไม่จบไงมีเรื่องใหม่มาอีกไปหาเรื่องใหม่อีกใช่มีคนเขาลือกันมาว่าแบบเวียเนี่ยไปเป็นมือที่3ระหว่างความรักระหว่างกรีนและเคนลี่ซึ่งมันเป็นข่าวลือไงพี่ฝนเวียเขาชี้แจงงงมากเจอข่าวนี้แบบ
ทั้งๆที่กินกับเคลลี่ก็ยังแบบหวานแหววกันดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเราไปกินร้านทับลอยเขามาด้วยใช่ร้านเจ๊ไข่นะเจ๊ไข่ตรงประชาชนไปโปรโมทเขาไม่ดีก็บอกว่างงมากกับข่าวนี้คือแบบยืนยันเลยไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่เคยคิดจะไปแย่งของใครมาด้วยทั้งที่ข่าวครั้งที่แล้วยังเคลียร์ไม่จบเคลียร์ไม่จบตัวพอมาเจอข่าวนี้ก็งงมากคือไม่ใช่แล้วก็ยังยืนยันว่าสำหรับกรีนเนี่ยเขาแค่เคยไปร่วมงานร่วมงานละครแล้วก็งานมินิคอนเสิร์ตของน้องเขาเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นเลยคือต้องบอกก่อนว่าเคยไปทำสกู๊ปตอนนั้นที่พักยกแล้วตอนขุนเดชที่เจอ4คนนั้นนะคะที่สุโขทัยใช่ที่สุโขทัยคือเวียกับกีนแหละเขาสนิทกันแต่จริงๆคือทั้ง4คนสนิทกันหมดแหละแต่ว่าเวียกับกีนเขาเป็นคนแบบว่าสไตล์ห้าวๆนิดนึงเขาก็จะมีกิจกรรมที่แบบว่าไปปีนพัดปีนบันไดนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ่ายรูปในฟิลที่แบบว่าแบบเขาเรียกอะไรแอดเวนเจอร์หน่อยแต่จริงๆแล้วก็ดูเขาปกตินะคือเราไปกับเขาวันนั้นคือไปอยู่ด้วยกันทั้งวันก็ไม่เห็นมีเขามีท่าทีอะไรกันที่เวียก็ยังคุยกินเขาก็ยังคุยโทรหาพี่เคลลี่ปกติต่างคนต่างก็มีซึ่งของกันและกันใช่แต่ว่าข่าวนี้ก็คือมั่วค่ะก็ยืนยันนะคะเพราะว่าสุโกลวัฒน์เขาไม่ชอบเป็นมือที่สามถูกต้องสำหรับเบรกแรกหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วพี่ฝนใช่เพราะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวขอทดไปเบรกหน้าละกันค่ะจ้าในเบรกที่2พี่ฝนอ่ะเปิดข่าวนี้ไปก่อนใช่เพราะวันนี้นะคะเมื่อช่วงประมาณ 4:00 น.มีการรดน้ำศพของคุณภาวนาชนะจิตใช่คุณภาวนาชนะจิตนะคะอดีตไข่มุกแห่งเอเชียซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังจับตามองคือเรื่องของปมปริศนาการเสียชีวิตการเสียชีวิตนะคะวันนี้ทางแพทย์ชนสูตรศพก็ออกมาชี้แจงในเบื้องต้นต้องบอกว่าเป็นเบื้องต้นนะคะบอกว่าการเสียชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่ตรวจพบก็คือมีการสำลักน้ำแปลว่าในช่วงที่ตกน้ำลงไปยังมีสติอยู่ก็คือแต่คือตอนนี้ได้แค่เบื้องต้นซึ่งทางญาติเนี่ยทางญาติของคุณภาวนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเคารพในการพิจารณาอันนี้แต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าเขายังมีการที่จะให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อแล้วก็คือมีการชันสูตรแบบลึกเข้าไปว่าในปอดในตับมีอะไรที่พิเศษหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งเขาได้นำหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งคือกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่บริเวณบ่อน้ำเพื่อไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเชื่อว่ากล้องวงจรปิดเนี้ยจะบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็รอดูว่าเมื่อกล้องวงจรปิดเนี้ยไปอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มุ่งเน้นไปว่าน่าจะเป็นด้วยความเป็นอุบัติเหตุมากกว่าแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติและครอบครัวด้วยถ้าเพื่อนพี่น้องในวงการก็สามารถไปเคารพศพได้นะครับตอนนี้บำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริย์ใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือจะมีการขอพระราชทานเพลิงศพของคุณภาวนาด้วยนะครับมาจบไปมาถึงเรื่องของเราต่อคลิปวันนี้นะพี่ฝนจ้ะคนที่เป็นพวกชอบจินก็ต้องกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคู่จิ้นคู่นี้เขาแรงนะถูกต้องผ่านๆมาเราขายคู่จิ้นกันตลอดแล้วขายดีมากขายดีนะจะเป็นคู่จิ้นคู่ไหนแล้วเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตคู่กันด้วยจะบอกให้ไปดูกันในคลิปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการผมนะครับมาจบไปมาถึงเรื่องของเราต่อคลิปวันนี้นะพี่ฝนจ้ะคนที่เป็นพวกชอบจินก็ต้องกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคู่จิ้นคู่นี้เขาแรงนะถูกต้องผ่านๆมาเราขายคู่จิ้นกันตลอดแล้วขายดีมากขายดีนะจะเป็นคู่จิ้นคู่ไหนแล้วเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตคู่กันด้วยจะบอกให้ไปดูกันในคลิปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการผมชันึกเม้นเมาครับผมขชาครับผมเต๋าครับผมคอนเสิร์ตอะไรยังไงจ๊ะสำหรับคอนเสิร์ตนะครับเต๋าขชา and love the series นะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเราสองคนครับแน่นอนว่าคนที่ไปดูนะครับผมก็จะได้เห็นเรื่องราวชีวิตของเราตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านตอนอยู่ในบ้านระหว่างทางเราเจออะไรบ้างจนออกนอกบ้านมาแล้วทุกอย่างนะครับจะถูกทำออกมาเป็นซีรีส์ใช่ผมว่าหลายๆคนชอบอยู่แล้วแหละประมาณซีรีส์เกาหลีอะไรประมาณนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วอันนี้เราก็พร้อม
มากมากเลยครับตอนนี้นะฮะเพราะตอนนี้เราซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วอยากให้ทุกคนไปสนุกกันในวันงานนะครับวันที่9กันยายนนะครับเน้นนะครับ9กันยานะครับมี2รอบนะครับรอบบ่ายแล้วก็รอบค่ำนั่นเองนะฮะซึ่งเราจัดเตรียมความพิเศษความเขาเรียกว่าอะไรแขกเซอร์ไพรส์มีแขกเซอร์ไพรส์เพลงเซอร์ไพรส์แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราจะไปทำบนเวทีซึ่งผมต้องเผาคุณแน่นอนบนเวทีนะฮะเรื่องที่แฟนคลับไม่รู้เดี๋ยวผมจะเผาให้หมดนะครับอย่างเช่นเนื้อเมียไม่ฟังหน่อยได้ไหมเช่นนะฮะเอาเป็นเรื่องอาหารกันเขาจะแต่ว่าก่อนเขาว่านี่ก็จะเป็นคนเดียวแบบว่าเงียบมากครึ้มมากแล้วแบบตอนนั้นไปนั่งอยู่คนเดียวมุมอับคนเดียวแล้วนั่งแบบผมสงสัยเหมือนจะประงมจะหลับหรือจะป่วยหรือจะอะไรเนี่ยโอเคไอ้คนนี้ไหวป่าวะนี่ก็เป็นแค่บางส่วนนะครับผมแน่นอนว่าระยะเวลาของคอนเสิร์ต 2-3 ชั่วโมงอ่ะไอ้มุกหรือการเผาที่กัดกันแบบนี้มันจะโผล่มาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วข้าชามีอะไรเผาเต่าบ้างไหมสำหรับข้าชามีอะไรเผาเต่าแล้วครับผมปล่อยออกมานิดนึงก่อนแล้วกันเต๋าเป็นคนที่หลุดพูดภาษาอีสานบ่อยมากเอาคนอีสานไงใช่แต่แบบบางครั้งเวลาแบบเราสัมภาษณ์ทุกคนแบบครับสวัสดีครับอะไรกันมาอยู่ดีเขาจะหลุดออกมาเป็นคำอีสานแม่นแล้วจังสั้นละแบบทำให้ทุกคนต้องหันไปมองแบบยังไงวะคนอีสานไงรักบ้านเกิดไงเดี๋ยวคนจะได้รู้ไงว่าเราเป็นคนอีสานแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีการเผาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆบนเวทีวันนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วซ้อมไปถึงไหนแล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วของการความพร้อม 99% แล้วฮะตอนนี้ก็เหลือแค่บ็อกกิ้งอย่างเดียวครับแล้วก็เหลือเข้าไปซ้อมบนเวทีจริงๆซึ่งเวทีเนี่ยได้ข่าวว่าปราบเซียนมากผมได้เห็นเวทีมาแล้วว่าเป็นรูปร่างเวทีมาแล้วซึ่งทันเวทีแบบนี้เราสองคนยังไม่เคยขึ้นไปเล่นมาก่อนต้องไปรอดูมันพิเศษตรงเวทีใช่ไหมพิเศษตรงเวทีมันเป็นเวทีที่ท้าทายพวกเราสองคนมากพวกเราสองคนไม่เคยเจอท้าทายความสามารถมันทำให้แบบเราเห็นคนที่ไปดูได้เยอะขึ้นอย่างเต่ากระชาเนี่ยมาทุกคนเขาจะแบบอ่ะเป็นคู่จิ้นกันอะไรอย่างงี้ครับซีนจิ้นบนเวทีจะเกิดให้เห็นให้แฟนๆเห็นกันบ้างไหมผมว่าเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องที่เขาที่แฟนๆขับไปไหนคนเรียกว่าจิ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรจินตนาการจินตนาการของบุคคลมากกว่าบางทีซีนบางซีนที่ผมออกมาของคนอาจจะแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่เขาคิดเองอาจจะเป็นไปได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคลนะครับผมแต่แน่นอนว่าทุกซีนมันจะเป็นเรื่องราวของพวกเราตอนอยู่ในบ้านก็มีให้เห็นกันซึ่งหลายๆคนเคยบ่นบอกว่าอยากเห็นอีกแน่นอนว่าประชาอยู่ในบ้านในเอฟมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเอาเต่าประชากลับไปยัดไว้ในบ้านในเอฟว่ามันจบแล้วครับเราแก่แล้วแก่แล้วใช่ปีเดียวเองแก่ต้องมาเห็นในคอนเสิร์ตนี้เท่านั้นถ้ายังอยากเห็นอยู่ห้ามพลาดรู้สึกยังไงบ้างจากกระแสแฟนคลับของเราที่มีอยู่ในมือเนี่ยมากหรือเกินเนี่ยแล้วเกิดเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นมาก็ดีใจมากครั้งแรกถึงกับตะลึงเลยดีกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่มาบอกว่าเราจะมีเต๋าคชาเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็แบบมองหน้ากันแบบเฮ้ยก็คือแบบว่าเราเพิ่งออกมาจากบ้านยังไม่ถึงปีอะไรเงี้ยครับแล้วแบบว่าเฮ้ยเล่นคอนเสิร์ตใหญ่แล้ววะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยต้องเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากอะไรส่วนหนึ่งผมว่ามาจากแฟนๆนะที่สำคัญแฟนๆให้การตอบรับดีมีแฟนๆแบบคอยสนับสนุนถ้าไม่มีแฟนๆแล้วใครจะมาดูเราใช่ไหมจากคอนเสิร์ตต้องมีแฟนๆมาดูแล้วเป็นคอนเสิร์ตถึง2รอบนี้เราเหนื่อยแค่ไหนเตรียมตัวกันยังไงก็ต้องวิ่งทุกวันครับฟิตซ้อมร่างกายมีเต้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับเราก็เปิดเทอมแล้วเรียนด้วยแล้วก็ต้องไปงานด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยเนี่ยต้องรักษาสุขภาพคอนเสิร์ต2ถึง3ชั่วโมงถ้าเราออกกำลังกายนะเราจะยืนระยะไม่ไหวแน่นอนต่อให้มีเกสเข้ามาช่วยเราก็เถิดแน่นอนครับเพราะนั้นต้องออกกำลังกายสุดท้ายฝากบอกแฟนๆหน่อยว่าเหตุผลที่ต้องไปดูเต๋าประชาแอดเลิฟครั้งนี้คืออะไรแฟนๆทุกคนนะครับเหตุผลที่คุณจะต้องไปดูเต๋าประชาแอดเลิฟเดอะซีรีส์อย่างแรกเลยคือขอฝากสำหรับแฟนๆที่อยากเห็นโมเมนต์ในบ้านก่อนมันจะมีกลับมาให้ท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งนะและสองนะครับเพลงที่เราเอามาร้องเนี่ยเป็นเพลงที่พวกเราไม่เคยเอาไปร้องที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นเพลงที่พวกเราเลือกด้วยตัวเองทุกเพลงทุกบรรทัดแล้วทุกเพลงเนี่ยจะสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและแน่นอนว่าไปดูคุณจะต้องรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ทุกๆคนอยู่แล้วในหลายๆซีนจริงๆอันนี้อาชาคอนเฟิร์มโอเคขอบคุณครับอย่างที่บอกพี่ฝนใช่
น่ารักกันทั้งคู่ใช่คือเต๋ากับคาชาเนี่ยเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วใช่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา At Love Story เต๋าคาชาใช่แต่จัดขึ้นให้สำหรับแฟนคลับที่จิ้นกันตลอดใช่ซึ่งแฟนคลับเขาไปเยอะมากเปิด2รอบด้วยนะคือตอนนั้นเมื่อวันก่อนที่เขามาที่ออฟฟิศเราใช่ป่ะคือมาคุยเรื่องคอนเสิร์ตกันแต่พอวันคอนเสิร์ตมีเซอร์ไพรส์คือพี่เต๋าสมชายไปด้วยอ๋อเต๋าใช่แต่ว่าพี่เต๋าเนี่ยไม่ได้ไปคู่กับเต๋านะยังไงพี่ไปคู่กับคาชาอ้าวแถมพี่เต๋าเนี่ยยังแอบไปหอมคาชาในคอนเสิร์ตด้วยคือคาชางงเลยตายแล้วโอ้ยถูกพี่เต๋าสมชายหอมแก้มาอยากได้นะอยากได้อะไรทั้งหมดเลยที่ว่ามาแล้วเสร็จพอวันอาทิตย์เราก็ไปเจอพี่เต๋าเนาะใช่ในคอนเสิร์ตพี่เจมส์เรืองศักดิ์จะบอกว่าวันนั้นนะที่เต๋ากับคาชามาออฟฟิศเราใช่ไหมพี่ฝนคือมีเพื่อนคืออันนี้ไปถ่ายรูปกับน้องไงโอบไลน์โอบนี้กันมีเพื่อนใน Facebook นะจ๊ะนางบอกว่าอยากจะขอซื้อเสื้อตัวนั้นได้ไหมเธออย่าเพิ่งซักคือเสื้อตัวที่อันใส่ถ่ายรูปถูกต้องที่น้องทั้งสองคนประกบนี้นะไม่เบาเนี่ยพี่ฝนซื้อเท่าไหร่ซื้อทำไมบอกนางไปว่าแบบตัวละบาทแต่ว่าบาททองนะจ๊ะไม่ใช่บาทเงินโอ้ยแรงมากตรงนี้แหละที่สุดอ่ะแต่ก็ท่านปัจจุบันนี้ก็ยังเอาไปซักแล้วใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็คือเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา มีรอบกาล่าสุดยิ่งใหญ่นะคะของละครเวทีเรยาเดอะมิวสิคอลนั่นเองยิ่งใหญ่มากถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีบัตรก็ต้องรีบไปหาจับจองมาเพราะไม่ฉะนั้นคุณจะพลาดของดีที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้ทุกคนเพราะมีหลายคนที่เข้าไปดูเขาบอกว่าฝีมือการแสดงของชมพู่เด็ดขาดมากๆแล้วก็มีแบบวงออเคสตราพร้อมกับดนตรีนะซึ่งแบบไพเราะจับสนอจับหูมากโอ้ตายแล้วใช่ห้ามพลาดนะเพราะว่ายังมีบัตรเหลืออยู่ถามที่ไทยทิเก็ตใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าวันนี้อ่านกับพี่ฝนต้องลาไปดูละครเวทีเลยเฮียเดอะมิวสิคอลรอบหน้ากันก่อนนะสำหรับพรุ่งนี้ไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ